ยึดมั่นในจิตวิญญาณอะโทมี่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจิตวิญญาณมนุษย์เป้าหมายของอะโทมี่คือการช่วยให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขบริหารวิสัยทัศน์ทุกผลิตผลล้วนเกิดจากภาพในหัวหรือความคิดการจินตนาการถึงอนาคตที่ประสบความสำเร็จของตัวเองคือพลังที่จะผลักดันให้ทุกอย่างกลายเป็นจริงยืนหยัดด้วยศรัทธาความศรัทธาเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่เห็นแต่หากเราศรัทธาว่าจะประสบความสำเร็จสุดท้ายทุกอย่างก็จะกลายเป็นจริงบริการอย่างนอบน้อมแม้ว่าเราจะมีเป้าหมายสูงแค่ไหนก็ต้องทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอยิ่งเราอ่อนน้อมถ่อมตนมากเท่าไหร่เรายิ่งขึ้นไปได้สูงมากขึ้นเท่านั้นแล้วมีคติพจน์ประจำบริษัทใช่ไหมครับยึดมั่นในจิตวิญญาณมนุษย์ทุกคนมีร่างกายแต่ทำไมเราถึงเอาคำว่าร่างกายออกล่ะครับก็เพราะว่าต่อให้เราไม่ใส่คำว่าร่างกายทุกคนก็ยังเห็นร่างกายสำคัญอยู่ดีไม่ว่าใครต่างก็ให้ความสำคัญกับร่างกายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนจึงต้องยึดมั่นในจิตและวิญญาณชีวิตของเราถึงจะสมดุลครับการยึดมั่นในจิตวิญญาณนี้ก็คือการที่เราจะไม่ใช้มนุษย์เป็นแค่เครื่องมือแต่เราเห็นมนุษย์เป็นเป้าหมายสำคัญจากวันนั้นถึงวันนี้แนวคิดของบริษัทต่างๆได้มีการเปลี่ยนแปลงคนจะต้องเสียสละเพื่อบริษัทใช้คนเป็นแค่เครื่องมือแต่เป้าหมายจริงๆคือบริษัทแต่การยึดมั่นในจิตวิญญาณคือการไม่ใช้คนเป็นเครื่องมือแล้วอะโทมี่คืออะไรครับอะโทมี่คือเครื่องมือของคนของจิตวิญญาณอะโทมี่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทุกคนบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่คนที่เราจะต้องคอยกินคอยสูบเลือดสูบเนื้อแต่เป็นคนที่เราจะต้องให้อะไรสักอย่างกับพวกเขาซึ่งอะโทมี่ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มและสะสมความสุขให้กับทุกๆคนนั่นเองสำหรับอะโทมี่สิ่งสำคัญไม่ใช่ตัวบริษัทแต่คือทุกๆคนที่อยู่ในอะโทมี่ต่างหากที่สำคัญฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับที่หนึ่งนี่คือคติพจน์ที่หนึ่งยึดมั่นในจิตวิญญาณหากคนเก่งกับคนที่ประสบความสำเร็จมารวมตัวกันรูปลักษณ์ภายนอกของเขาไม่ต่างกันหรอกครับแต่ที่แตกต่างกันคืออะไรครับความคิดต่างหากที่ต่างกันหากใครที่คิดในสิ่งที่มันไม่ฉลาดก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ฉลาดแต่ถ้าใครคิดอย่างชาญฉลาดก็จะกลายเป็นคนฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปตามความคิดของเราและเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของทุกๆคนได้หลายคนนะครับไม่สามารถชักจูงหรือควบคุมความคิดของตัวเองได้แต่กลับถูกความคิดของตัวเองชักจูงที่ฉันจนก็เพราะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเศรษฐกิจไม่ดีฉันก็เลยต้องลำบากแบบนี้มีหลายคนใช้ชีวิตโดยถูกสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวชักจูงอยู่เราต่างหากแหละครับที่ต้องเป็นคนชักจูงความคิดของตัวเองให้ได้พลังยิ่งใหญ่ของความคิดที่ประธานปาร์คฮันกิวพูดถึงสิ่งที่เราเรียกว่าความคิดมีพลังในตัวที่สูงมากดังนั้นความสามารถในการคิดมันก็คือความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้การสร้างสรรค์มาจากอะไรครับล้วนมาจากความคิดทั้งสิ้นแหละครับทั้งเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์หรืออะไรก็ตามแต่ล้วนเกิดจากความคิดในหัวของเราทั้งนั้นซึ่งนี่ก็คือผลผลิตของความคิดครับเพราะฉะนั้นอนาคตของเราใครจะต้องเป็นคนสร้างภาพอนาคตของเราครับตัวเรานี่แหละครับสิ่งนี้ไม่มีใครสามารถทำให้เราได้ไม่ว่าจะเป็นลูกสามีภรรยาหรือแม้แต่กระทั่งพ่อหรือแม่ก็ตามทุกคนต้องคิดเองเพราะฉะนั้นอนาคตที่ทุกคนอยากได้ว่าตัวเองอยากมีชีวิตแบบไหนเราต้องเป็นคนคิดภาพพวกนั้นเองทั้งหมดซึ่งแต่ละคนก็แตกต่างไปตามความคิดทุกคนจะต้องคิดครับว่า
ในอีก3ปีหรือ5ปีให้หลังเราจะซื้อบ้านแบบไหนซื้อรถอะไรใช้ชีวิตด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นยังไงเราจะต้องวางแผนและคิดภาพพวกนั้นและเดินตามไปในสิ่งที่ตัวเองคิดนี่คือคติพจน์ที่2บริหารวิสัยทัศน์เราต้องคิดภาพขึ้นมาและเราต้องไปยืนอยู่ตรงไหนครับเราจะต้องขึ้นไปยืนอยู่บนภาพอนาคตที่เราคิดขึ้นมาให้ได้ซึ่งสิ่งนี้แหละที่เราเรียกว่าการยืนหยัดด้วยศรัทธาศรัทธาในที่นี้เราไม่ได้ศรัทธาในสิ่งที่เห็นนะครับในพระคัมภีร์มีอยู่ประโยคนึงบอกว่าไม่มีใครที่ศรัทธาในสิ่งที่มองเห็นศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นครับศรัทธาคือการเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ไหมครับและอนาคตของเรามองไม่เห็นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพวกคุณนะครับจะต้องไปยืนอยู่ในภาพของอนาคตที่เราวาดไว้นั่นแหละครับถึงจะเรียกว่ายืนหยัดด้วยศรัทธาแต่ก็มีบางครั้งที่แม้ว่าเราจะยืนอยู่บนนั้นแล้วแต่สุดท้ายก็ตกลงมาสู่โลกของความจริงและยิ่งถ้าคุณไปเจอกับคนที่มีความคิดในแง่ลบโดยเฉพาะคนใกล้ตัวที่ชอบคิดในแง่ลบก็ยิ่งทำให้สติของคุณเนี่ยกลับคืนมาเร็วขึ้นเราจะปล่อยให้สติกลับคืนมาไม่ได้เด็ดขาดครับตอนนี้พวกคุณจะต้องขึ้นไปยืนอยู่บนภาพในอนาคตที่มุนมองไม่เห็นและต้องคอยแสดงให้คนรอบข้างเห็นให้ได้สิ่งที่เรียกว่าความเชื่อคือคำที่คนที่เชื่อในสิ่งนั้นใช้กันซึ่งพวกเขาจะเชื่อในความคิดของตัวเองคนที่ยึดมั่นในความคิดของตัวเองเราจะเรียกคนเหล่านี้ว่าผู้ที่มีความเชื่อหากคนเราไม่มีความเชื่อก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้หรอกครับเพราะฉะนั้นพวกคุณจะต้องคิดภาพอนาคตว่าคุณอยากมีชีวิตในอนาคตยังไงไว้ในหัวของพวกคุณครับและพวกคุณก็จะต้องขึ้นไปยืนหยัดอยู่บนชีวิตที่สมดุลที่พวกคุณต้องการนั้นให้ได้นี่คือคติพจน์ที่3ยืนหยัดด้วยศรัทธาข้อที่4ก็คือบริการอย่างนอบน้อมเราแค่คิดว่านี่คือรูปแบบการปฏิบัติหรือการดำเนินการของเราแบบแผนว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรในรูปแบบไหนแม้ว่าเป้าหมายของเราจะอยู่สูงแค่ไหนแต่เราต้องปฏิบัติตนให้อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอเราต้องให้ความสำคัญกับคนรอบข้างและปฏิบัติต่อเขาอย่างดีจะมาเลือกปฏิบัติไม่ได้เราต้องคิดว่าทุกคนคือคนสำคัญของเราและต้องทำตัวให้อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอยิ่งเรานอบน้อมเท่าไหร่เรายิ่งขึ้นไปได้สูงเท่านั้นมันเหมือนกับสปริงครับที่ยิ่งกดต่ำเท่าไหร่มันยิ่งเด้งสูงมากขึ้นเท่านั้นพวกเราก็เหมือนกันยิ่งนอบน้อมเท่าไหร่เราก็ยิ่งขึ้นไปได้สูงเท่านั้นคนที่สามารถพูดคุยกับคนที่อยู่ระดับสูงได้เนี่ยและกับคนที่อยู่ระดับต่ำกว่าเนี่ยโดยไม่มีการแบ่งชนชั้นได้ถือว่าคนพวกนี้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่และใจกว้างมากๆคนที่เคยเก่งทุกอย่างเชี่ยวชาญทุกอย่างพวกคุณต้องทิ้งชนชั้นและยศไปให้หมดแม้ว่าคนพวกนี้จะเคยเก่งมากก็ตามแต่คนพวกนี้พอทำงานไปก็จะยิ่งลำบากก็เพราะว่าเขาไม่สามารถควบคุมหรือชนะตัวเองได้คนที่มีนิสัยใจคอที่ดีจะเป็นคนที่ไม่ว่าจะอยู่สูงหรืออยู่ที่ต่ำก็จะปรับตัวเข้ากับทุกๆคนในคนทุกระดับได้อย่างดีพื้นฐานสำคัญในการปฏิบัติตนก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนแม้ว่าจะมียศสูงเพียงไหนเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนให้ได้มากที่สุดแค่การอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้ทำให้ยศหรือชนชั้นหายไปหรอกครับยิ่งคนที่สูงอ่อนน้อมถ่อมตนมากเท่าไหร่ยิ่งได้รับแต่ความนับถือความนอบน้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับฉะนั้นเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะต้องบริการอย่างนอบน้อมครับนี่คือคติพจน์ที่4บริการอย่างนอบน้อมคติพจน์ของอโทมี่ยึดมั่นในจิตวิญญาณบริหารวิสัยทัศน์ยืนหยัดด้วยศรัทธาบริการอย่างนอบน้อม